ขอบคุณเลเซเดนนะ,ะที่เชิญอาจารย์มาพูดในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการฉีดยานะฮะการฉีดยาเข้าจอยนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยเจอกันอยู่ทุกวันที่ OPD นะฮะอันนี้อาจารย์ก็มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะในการรักษาคนไข้เนี่ยเรื่องฉีดยานะออโตบิดิกนี่เรามีความเชี่ยวชาญเรื่องการฉีดยามากๆนะครับขนาดรูมาโตก็ยังส่ง เคสมาให้เราในเคสที่จะฉีดยายากๆเขาจะส่งให้ออโตช่วยฉีดให้นะครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงทุกจอยเลยนะรเริ่มตั้งแต่ Upper e x t r e รีมินะครับไปจนถึงโลว์สตรีมิตี้นะแล้วก็ Resident ช่วยเปิดหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะถามทีละคนนะ,ะเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าหน่อยให้มันอินเตอร์แอคทีฟนิดนึง โดยชอบเดนสี่นะครับจารจะถามเดนสี่เดนสามเป็นหลักนะน้องๆอาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์นะก็วันนี้เราจะพูดตั้งแต่นะ u p r e r extremity ก็มี Shoulder, Elbow, Wrist, นะ Hi ป knee ankle นะครับนะเรามาที่ Shoulder Joint ก่อนนะ e r Joint นี่เราถือว่าเป็น Joint ที่คนทั่วไปในกลัวมากนะในการฉีดเพราะเขาบอกว่าเป็น Joint ที่ฉีดยากนะครับแล้วก็ถ้าฉีดไม่เป็นเนี่ยคนไข้จะเจ็บมากเลยนะฮะนะครับ เราเริ่มจาก s t n r n l a v i c u l a r Joint นะครับ e r n o c l l v i c u l a r เนี่ยเป็น Joint ที่เราเจอได้เรื่อยๆนะคะคนไข้จะมาด้วยอาการเจ็บตรงเบรนตรงไฮปลาร์สส่วน Proximal นะครับนะแล้วก็บางทีจะมาหาเราว่าหมอไฮปลาร์มมันหลุดหรือเปล่านะครับพวกนี้เราจะเจอในคนไข้ที่แบกหามนะฮะใช้งานเยอะๆเขาจะเจ็บตรงไฮปลาร์สส่วนต้นนะถ้าเราคลำดูก็จะมีลักษณะบวมนะฮะ อาจจะมี subluxation พวกนี้เป็นจาก a r t i c u t i c c h a i n นะครับไม่ใช่ dislocation นะฮะแล้วเราเจอได้เรื่อยๆนะครับคนไข้พวกที่เขาใช้ข้อไหลเยอะแบกหามทั้งหลายนะเทคนิคในการฉีดตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าจอยนี้มันอยู่ตื้นมากนะครับอันดับแรกหมอจะต้องคลำก่อนว่าจอยมันอยู่ตรงไหนนะคลำให้ได้ก่อนและเซนใครเคยฉีดบ้าง s ีจอยเคยฉีดไหมบอสินพลอย บอมเคยฉีดไหมผมไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับอาจารย์มีประสบการณ์เคยเห็นเคสไหมเอซีอาร์ทริติสเคยเห็นบ้างครับอาจารย์มันจะบวมๆแล้วก็กดเจ็บแล้วก็คนไข้โมชั่นเวลาแอปดักเยอะๆจะเจ็บครับอาจารย์ใช่ใช่ก็จะเจ็บเวลาที่กลางแอปดักเยอะๆนะเซโนคัลบูล่าจอยนี่มีโมชั่นเยอะนะเยอะก,กว่าเอซีจอยนะครับเขาจะเจ็บเวลาที่เขาทำโปรแทคหรือรีแทรัสแคปบูล่านะตัวนี้นจะมีมีโมชั่นได้เทคนิคการฉีดคือหมอต้องคลัม ต้องคลำให้ได้จอยนะครับนะเราจะมือคลำก่อนนะนะครับหลังจากทําความสะอาดเราจะมือคลำให้ได้จอยนะฮะหมอลองมือคลำตัวเองก็ได้นะเซนคาวิคูล่าหมอคลำดูตรงที่นูนนะครับเสร็จล้มจะเป็นแอ่งลงไปนะนะครับงั้นหลักการในการเฉียกคือว่าเราจะคลำให้ได้จอยตรงที่นูนนะครับตรงนั้นคือคราวิคิลนะครับพอมันเป็นเหวตกลงไปตรงนั้นก็คือเป็นเป็นร่องนะฮะคล้ายๆเราฉีดเอซ o จอยเหมือนกันนะ เข็มจะต้องใช้เข็มสั้นนะครับเพราะว่าหมอใช้เข็มยาวเนี่ยมันจะเสียบเข้าไปในสเตอร์นัมเลยนะะนครับงั้นหมอต้องใช้เข็มสั้นนะอาจารย์ใช้คือเบอร์ยีิบนะครับแล้วก็ใช้ครึ่งต่อครึ่งพอนะนะฮะอันนี้ก็ใช้เข็มสั้นใช้ไซโลเคนครึ่งซีซีนะครับใช้ตัวตทมซินโดโลนอีกครึ่งซีซีนะครับใช้เป็น10มิลลิกรัมก็พอนะจอยตรงนี้มันเล็กนะฮะงั้นหมอใช้ครึ่งต่อครึ่งเนี่ยพอแล้วนะครับ แล้วก็เวลาเป็กไปครับอาจารย์เป็กว่าไงเป็กจเข้าจากด้านด้านบนหรือด้านหน้าครับอาจารย์อาจารย์เข้าจากด้านหน้าเข้าจากด้านหน้าครับเข้าจากด้านหน้าคลำคลำให้ได้จอยตรงไหนที่เราคลำได้ตรงนั้นแหละนะฮะมันจะเป็นจุดนูนแล้วก็ถ้าเราฉีดไม่แม่นเนี่ยเราใช้เข็มวอล์กเราจะชนที่คราวิเคิลก่อนเสร็จแล้วหมอค่อยๆวอล์กมามีเดยวพอวอล์กปุ๊บเนี่ยมันจะตกไปในเหวเนี่ยหรอไหมพอตกปุ๊บเราหยุดเลยนะครับแล้วหมอก็เดินยานะ ถ้าฉีดเข้าเนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งว่ามันไม่มีรีสิสตันนะครับดูเคสนี้นะฮะอาจารย์คลำดูนะหลังจากคลำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาร์กจุดนะครับงั้นตอนฉีดเนี่ยนิ้วเราจะอยู่คลำอยู่ตรงนั้นตลอดนะครับอย่าไปทิมนิ้วตัวเองนะฮะคลำนะพอได้จุดปุ๊บล่องปุ๊บมันเข้านะแล้วหมอก็เดินยานะนะครับนะใช้เข็มแค่อินซูลินไซลิงเปลี่ยนหัวเนี่ยพอแล้วนะครับนะรีซอดีมากนะพวกเอเชียทรติสเนี่ยนะครับ ฉีดแล้วก็คนไข้ก็สบายเลยนะฮะหายเจ็บไปหลายเดือนนะฮะข,ข้อต่อไปนะเป็นจอยเล็กเหมือนกันคือเอเซียไทติสเอเซียไทติสเราจะเจอในคนไข้2กลุ่มก็คือกลุ่มคนแก่ไปเลยนะฮะพวกที่เป็นเ l เดอร์ลีชอเดอรอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ชอบเข้าฟิตเนสอันนี้ก็เจอบ่อยพวกที่ใช้ยกน้ำหนักเบนท์เพรสพวกนี้กล้ามปูทั้งหลายนะจะมาด้วยการเจ็บดิสโต้คา v i วิเิลนะครับนะเอ็กซเรย์หมอก็จะเห็นมีสเปอร์อาจจะย้อยขึ้นย้อยลงก็แล้วแต่ ที่สำคัญจะเห็นบนแมโ l o ล e d อิดีมานะครับ M I เนี่ยจะเห็นชัดนะครับจอยจะแคบแล้วก็มีแมโลซิ s ก g n ล l c h เชนจ์นะครับอันนี้คือเอเซียทริทิสนะครับการรักษาด้วยการฉีดยาเนี่ยก็เป็นอันที่ได้ผลดีมากเหมือนกันนะครับนั้นหลักการเหมือนกันฮนะตัวร่างกายจะมี3ามนะครับอันแรกก็คือ AC t t n n e r r n s s นะอันนี้เชื่อถือได้มากที่สุดสายที่2ก็คือ c o s s b o d y Adduction นะครับสาที่3 O'Brien Test นะนะครับอันนี้ก็พี่ไม้เรานะ คอร์เชสก็จะเจ็บนะครับนะแต่ว่าหมอต้องแยกกับพวกโพสเซคัพซูล่าไทเนสเพราะบางทีก็จะเจ็บเหมือนกันเวลาที่คอร์เชสนตะหมอต้องถามว่าเจ็บตรงไหนถ้าเจ็บด้านบนอันนี้เป็น AC Joint จะเจ็บโพสเซคัพซูลเป็นโพสเซคัพซูล่าไทเนสนะครับนะก็จะมี3สาย c Tenderness นะครับโอเบนเทสกับครอสบอดี้เ d ดักชันนะครับนะเทคนิคการฉีดก็เหมือนกันนะครับนะหลังจากที่หมอทําความสะอาดแล้วนะครับนิ้วเราก็จะเหมือนกันก็คือ ที่เมื่อกี้อาจารย์ไปคอมเมนต์คืออาจารย์จะคำนะอยู่ตรงตรงระหว่างคราวิเคิลกับตัวอะโครเมียนนะครับนะแล้วก็จะมาร์กจุดไว้นะทำความสะอาดนะนะเสร็จแล้วมือเราเนี้ยจะคทำอยู่ตลอดนะครับนะถ้าหมอไม่แม่นนะหมอชนคราวิเคิลก่อนแล้วค่อยๆวอลเข็มมานะนะครับใช้เข็มสั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหมอใช้เข็มยาวเนี่ยแล้วเราแม่นมากเนี่ยเราจะทะลุ AC ลงไปถึงโรเตเตอร์คัพนะฮะ นะครับงั้นหมอก็จะฉีดเลยนะครับงั้นให้ใช้เข็มสั้นนะโดยทั่วไปใช้เบอร์ยีหหรือยีิบเนี่ยพอแล้วนะครับนะนะฟีลลิ่งถ้าเกิดว่าเราฉีดเยอะเกินไปเนี่ยเราจะได้แบ็กโฟล์กลับมาเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคลสเพสนะฮะนะแค่นั้นเองนะครับนะเสร็จแล้วพอเราเทสอีกครั้งหนึ่งของแค่ก็จะดีขึ้นงั้นใช้ ได้วอลลุ่มแค่1น c เนี่ยพอแล้วนะครับไม่ต้องใช้1ต่อ1ส่วนใหญ่หมอชอบผสมกัน1ต่อ1แล้วก็ใช้ไซลิงใหญ่นะบางทีใช้ 5cc อันนี้ไม่ได้เลยนะ 3cc ซีซยังใหญ่ไปเลยนะใช้ 1cc พอนะครับอีกอันที่เราชบพบบ่อยมากก็คือ s h o u l d ์อินเจคชั่นโชเดอร์อินเจคชั่นนี่จะมี2อันก็คือฉีดเข้าข้อนะกับฉีดเข้า s u b c o m เมนต์สเปซนะครับเมื่อไหร่เราจะเลือกฉีดเข้าข้อเมื่อไหร่เลือกฉีดเข้าสับคอมเมนสเปซวศิล จากการตรวจร่างกายเนี่ยเราจะพอรู้เอาได้ว่าคนเนี้ยเป็นเรื่องของตัวสัปโอโพเมียนพาโทโลจี้ครับอาจารย์หรือว่าเป็นในเรื่องของกินโอไฮมอลอดจอยพาโทโลจี้ครับอาจารย์คือถ้าเกิดมีเรื่องของอิมเพชเมนต์ครับอาจารย์มีเรื่องของฮอกกิ้งโพซิทีฟเนี่ยเราอาจจะสังเกตว่าฉีดเป็นสัปอโพเมียนครับอาจารย์แต่ถ้ากรณีที่คนไข้เนี่ยลิมิตแล้วโมชั่นหลายตำแหน่งเช่นสงสัยเรื่องของโฟร์เซนเชอร์เดอร์เนี่ยเราอาจจะฉีด เป็นอินทราทิคูล่าครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่คนไข้ที่อายุเยอะครับอาจารย์แล้วก็มีเรื่องของสิโรพาราซิสมากครับคิดว่าเบนิเลอร์เอร์คับแท้ที่ดูใหญ่เนี่ยจริงๆเราสามารถฉีดเป็นสับโพเมนเนี่ยมันก็จะเข้าตัวจอยได้เหมือนกันครับอาจารย์เพราะช่องมันต่อกันแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับนะถูกต้องนะคือเป็นสับโพเมนดีซิสเราก็จะฉีดเข้าสับโพเมนสเปซเช่นถ้าคุณหมอสงสัยแคลซิฟิกเทนเดนไนติสนะสงสัยโรเตอร์คัฟนะครับนะ พวกนี้เราจะฉีดเข้าสับคอมเมนต์สเปซแต่ถ้าคนไข้ามาด้วยลิมิตโมชันเป็นฟรอสเซนชอเดอร์โอเอชเดอร์พวกนี้เราจะฉีดเข้าอินทราทิคูล่านะครับแต่ก็มี p a p ์เพอร์พูดเหมือนกันว่าในกรณีเป็นฟรอสเซนช o เดอร์เนี่ยการฉีดสับคอมเมนต์สเปซมันก็ช่วยเหมือนกันเพราะายามันก็จะไปอาบอยู่บริเวณสับคอมเมนต์สเปซแล้วอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ซึมเข้าไปในจอยนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ที่อาจารย์เห็นเคสนี้ก็คือมีอะโครเมนสเปอร์ ur, ใช่ไหมมีซูซิลไซด์ชัดเจนนะ อย่างเคสนี้ก็เป็น s u b c o m เ e น Disease นะครับเราก็จะฉีดเข้า s u b c o m m e n space นะพอรวัตฉีดเข้าได้กี่วิธีนิวมีเกตเทคนิคในการฉีดครับนิวฉีดยังไงเวลาฉีดโช o เดอร์เนี่ยหมายถึง s u b c ะ o m e n ใช่ไหมครับใช่ครับก็เข้าจากทางด้านหลังครับอาจารย์แล้วก็ประมาณตอนแรกํำตัว a c โ o m e n ี p r o c e s ก่อนครับแล้วก็ i n อ i นฟิเลตตอ c c o m m e n process เนี่ย ประมาณ1นึ่งฟิงเกอร์เบสแล้วก็มีเดียวเข้าประมาณ1นึ่งฟิงเกอร์เบสเหมือนกครับแล้วก็คอยไปทางด้านหน้าตรงๆอาจารย์ครับอันนี้คือฉีดเข้าสับโคมเมียนใช่ไหมครับสับอาโคเมียนครับอาจารย์ครับก็คือมันมีฉีดได้2วิธีก็คือนะเราฉีดเข้าด้านด้านหลังนะหรือด้านข้างนะครับอันนี้เคสนี้ก็เป็นอิมพิ n t ชัดเจนนะม n น a ฮอกกินโพสติฟนะครับเราก็จะตรวจร่างกายก่อนนะเราจะนั่งทำความสะอาดนะครับนะ เทคนิคการฉีกก็คือว่าเราจะคลำนะขอบอะโครเมียนอย่างที่นิวว่านะอาจารย์จะชิดขอบอะโครเมียนเลยนะชิดขอบเลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ลงมาต่ํามากเพราะว่าถ้าต่ํามากเนี่ยมีโอกาสเข็มที่จะเข้าจอยนะครับแล้วทิศทางนิวให้ชี้ขึ้นหรือชี้ลงครับชี้ขึ้นครับนะอ่าชี้ขึ้นทําไมต้องชี้ขึ้นถ้าชี้ลงเดี๋ยวมันไปเข้าจอยนะอ่าชี้ลงจะโดนโรเตเตอร์คัฟงั้นหลักการก็คือว่าเราจะชิดขอบอะโครเมียน สมมุติหมอฉีดเข้าไปแล้วไปชนโครเมียนอันนี้คือโอเคดีแล้วหมอค่อยวอลเข็มลงนะอันนี้จะปลอดภัยนะครับว่าหมอเข้าแน่ๆนะถ้าฉีดเข้าไปปุ๊บเราไม่รู้ว่าบางทีเราอาจจะไปโดนโรเตเตอร์คัฟได้งั้นให้ชิดหลังคาเอาไว้นะครับให้ตัวรอยเข็มเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงนะนะครับแล้วก็เอียงขึ้นประมาณ30องศาเพราะว่าโครเมียนเราเนี่ยจะเปิดนะจากด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังนะประมาณ30องศาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ฉีดเข้า ตอนนี้อาจารย์บอลกำลังทำเปเปอร์เปรียบเทียบนะว่ายาน้อยกับายามากเนี่ยนะว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าแต่แสแตนดาดที่อาจารย์ใช้อยู่ก็อาจารย์ใช้ประมาณสัก8 1 0ซีนะเพราะว่าตรงสักอควเมนเบอร์อรอรซร่าเ,เนี่ยแอเรียมันใหญ่นะครับนะอาจารย์บอลตอนนี้ผลเริ่มออกมาหรือยังว่ามันแตกต่างกันไหมอาจารย์บอลยังยังไม่เล่นอะไรครับอาจารย์นะฮะเกี่ยวรับสี่สิบคนแต่ดูแล้วไม่ต่างครบไม่ต่างเนาะ แต่ว่าจะแอนอะไรครับคือที่อาจารย์บอลเสนออันนี้ก็เพราะว่าการฉีดพวกนี้เนี่ยนะฮะหมอต้องระวังเพราะบางคนเนี่ยการที่เราใช้ยาชายเยอะคนไข้บางคนจะเวียนหัวนะแล้วก็หน้าม,มึดนะครับงั้นหลังฉีดโดยทั่วไปอาจารย์จะให้นอนดูอาการก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดินออกไปข้างนอกแล้วไปหน้ามืดหน้า OPD นะฮะงั้นการใช้บอลล่มเยอะเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับนะงั้นเปนเปอร์อาจารย์บอลก็น่าสนใจถ้าบอลเสร็จแล้วรีบตีพิมนะ นะครับว่ามันไม่แตกต่างหรือว่าแตกต่างนะครับถ้าเราสามารถใช้วอลลุ่มน้อยก็จะดีนะครับนะแต่ข้อเสียของการฉีดโพสเลียคืออะไรครับโจ้ครับอาจารย์ครับตอบอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์ครับกีจย์ถามว่าอะไรไปฉีดไีดไครับข้อเสียของข้อเสียของโพสเลียครับเออข้อเสียงโพสเลียคืออะไรข้อเสีย คิดว่าบางทีถ้า<อ>ถ้าฉีดโพ, <อ S 1> พ<อ>สเซเร,รตบีตะบัน,นไหมเจอคนไข้อิมพิสเมตนต์เราเนี่ยรครับเนี่ยฉีดโพสเซเรตบีตะบันหรือเปล่าใช่กระสวนมากก็ฉีดโพสเซเรตบานอ่านเปเปอร์หรือเปล่าโจโจโ้ยังยังไม่ได้อ่านเอกสารเปเปอร์บอกว่าการฉีดโพสเซเร,รมีโอกาสไม่เข้าได้นะเมื่อเทียบกับแรตโตรนะครับเพราะว่าเข็มที่เราใช้เนี่ยบางทีมันยาวไม่พอนะถ้าคนไข้อ้วนโจโจ้ลองนึกภาพนะถ้าตรงนี้แฟตตรงนี้หนานะครับ แล้วก็เราต้องการให้เข็มเนี่ยมันไปอยู่ที่แอนทรเเบอร์ซ่าใช่ไหมงั้นการใช้เข็มเบอร,ร์นิ้วครึ่งเนี่ยปกติเราฉีดสักคมยไม่ต้องใช้เข็มนิ้วครึ่งเสมอน,นะครับเข็มนิ้วครึ่งเข็มสั้นๆนี่นไม่พอถ้าฉีดแต่โพสเลียงั้นบางทีเนี่ยเข็มมันยาวไม่ถึงนะแอนทรเเบอร์ซ่านะครับงั้นในคนไข้อ้วนเนี่ยเราแนะนําว่าให้ฉีดเข้าทางด้านลัต r ทรไซด์นะครับเพราะว่าปัญหาคือเข็มที่ใช้เนี่ยมันไม่ยาวไม่ยาวไม่พอหมอจะต้องใช้สปมยนีนอ p d นะฮะ นะครับงั้นเป็นที่มาของการฉีด LATERAL จากเปเปอเพราะว่าการฉีดโพสเซกอ l ั t e r a l เนี่ยโอกาสเข้า LATERAL เนี่ยสูงกว่านะครับแต่ LATERAL ความยากก็คือว่าบางทีเนื้อหนาหมอจะคำา LATERAL โครเมียนไม่ได้นะโอเคนะ r o รเมีเนี่ยมันเป็นรูปตัวยูใช่ไหมหมอจะฉีดทางไหนก็ได้รอบได้เลยหลังข้างหน้าได้หมดเลยนะครับนะแต่ความนิยมคือเราจะฉีดด้านหลังนะเพราะด้านหลังมันจะสามารถจะคำโพส t ซโรล a นได้ง่ายนะ โอเคอันนี้จะให้ดูการฉีด l a t เทรลอย่างป้านี้อ้วนเห็นไหมนะงั้นวิธีการฉีด l a t เทรลก็คือหมอจะวาดตัว a ะโครเมียนก่อนนะครับนะแล้วเราจะเอาฉีดบริเวณที่1 3นเระฮะเราแบ่งอะโครเมียเป็น3ส่วนนะเราจะฉีดที่แ n t เทรียวันเะครับเนื่องจากว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นที่อยู่ของแ n t เทรียเบซนะครับเข็มอาจารย์จะปักเข้าไปชนอะโครเมียนก่อนนะครับเราจะได้เซนว่าเข็มเนี่ยลงไปปุ๊บมันจะชนโบนอันนี้คือลัเทรลอะโครเมียนะ เสร็จแล้วเนี่ยเราจะวอลเข็มลงนะนะครับตรงนี้เนี่ยเข็มสั้นเนี่ยหมอก็สามารถที่จะเข้าได้นะคนไข้อ้วนเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าได้เห็นว่าอาจารย์ปักไม่มิดเข็มด้วยซ้ำนะครับนะเพราะตรงนี้เนี่ยพอผ่านอะโครเมสปุ๊บก็คือเบอร์ซ่าเลยนะนะหมอลองฉีดดูนะครับในเคสที่อ้วนเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูอันนี้คือลั a โทรแอพโรชนะครับนะเราควรจะต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ฉีดลัตโทรเมื่อไหร่ฉีดโพสเเลียนะฮะแล้วก็สูตรเหมือนกันอาจารย์ก็จะใช้ อาจารย์สูตรอาจารย์จะเป็น731ก็คือไซโลเคน7นะเคนาคอร์ด30มิลลิกรัมมันมีเปเปอร์ว่า20กับ40เนี่ยไม่แตกต่างกันอาจารย์อยู่ตรงกลางก็คือ30นะครับแล้วก็กีโทรโลลกอีก1ซีซีงั้นก็เป็น731นะนะครับไซโลเคน7เคนาคอร์ด3ซีซีแล้วก็ ol ol cc, วกีโทรโลลกอีก1ซีซีนะครับ, 7, cc, ol ol cc, รบถ้าเกิดว่าฉีดเข้าเนี่ยหมอจะได้ฟีลลิ่งว่ามันไม่มีรีสแตนั์นะครับอาจารย์จะชอบเข็มเบอร์25นะครับเพราะว่าเข็มเบอร์25ถ้าหมอฉีด เข้าโรเตเตอร์คัพไปแล้วมันจะฉีดไม่ออกนะถ้าเราฉีดเข้าซฟอ์ทิชูมันจะเดินยาไม่ได้นะครับแต่จานนิวเนี่ยชอบเบอร์ยีเอ็นะแกบอกว่าตรงนี้วอลลุ่มันเยอะนะอันนี้แล้วแต่จา์บอลใช้เข็มเบอร์อะไรครับผมใช้ยีครับจานบอลใช้ยีสนะยีาก็จะฉีดง่ายหน่อยเพราะวิญญาณาจะเดินง่ายเพราะว่าวอลลุ่มันเยอะเนี่ยถ้าเราใช้ยาเยอะมันจะฉีดยากนิดหนึ่งนะแล้วตอนฉีดถ้าเกิดยาเยอะๆอาจารย์อยากให้เราถ,อถนอมนิ้วไว้ด้วย แม่อาจะต้องกลับม,มาหาอาจารย์เป๊กอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ยานนะเพราะว่าการที่หมอฉีดยาอย่างเงี้หยหลายๆครั้งเนี่ยปัญหาคืออะไรฮะเกิดอ,อะไรขึ้นโจโจอะไร arthritis การฉีดา <S <S <ห>ยาเยอะๆ,ๆเนี่ยด้วยใช้รีซิสซานเยอะๆนานวันไปหมอแก่ตัวหมอจะกลายเป็นอะไร arthritis cmc เออ cmc arthritis นะง<ว>ั้นถนอมนิ้วถนอมนิ้วตัวเองไว้ด้วยนะมึงนเดี๋ยวจะต้องกลับหาอาจารย์เก่งมากจะเป็น cmc a r t h r i ติสนะหมอนะ งั้นหมอต้องใช้ฝ่ามือฉีดถ้าเกิดต้องการฉีดบนรูมเยอะๆนะใช้ตรงนี้ใช้อุ้งม,มือเนี่ยเป็นตัวดันยานะโอเคนะครับต่อไปไบเซปบกรูปอันนี้เราก็เจอบ่อยนะบางทีคนไข้ยูน่น้อยๆไปใช้งานเยอะก็จะมีไบเซปบกรูปเพนได้นะครับไบเซปบกรูปก็จะเจ็บในตัวกรูปเองนะครับเป็นไบเซปเทนินไนิติสนะหรืออาจจะมีไบเซปสับลักไบเซปแทรก็ได้นะครับคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บที่บริเวณด้านแอนเทรียใช่ไหมของโชเดอร์นะไบเซปเทนเนส สปีดเทสโพซิทีฟนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจร่างกายหมอก็จะคลำใบเส็บลากเส้นจากตัวใบเส็บกู่ขึ้นมาตรงๆนะฮะนะตรงเน,นะนี้ยหมอก็จะคลำได้ใบเส็บนะเสร็จแล้วเราทําการอินเอ็กโรเตนิ้วเราก็จะสามารถคลำใบเส็บได้นะครับงั้นเวลาฉีดใบเส็บกู่ก็เหมือนกันนิ้วนะอาจารย์จะมาร์กจุดเอาไว้นะครับแล้วก็ห้ามให้คนไข้หมุนอ e ินหรือเ e อ็กแล้วนะครับถ้าหมุนอ e ินหรือเ e อ็กปุ๊บใบเสบมันจะหนีเราทันทีนะงั้นต้องให้ไข้อยู่ในโพ s ิชั o นนิ่งๆน,นะโดยทั่วไปอาจารย์ให้ซูเปเนตนะ แขนซูปเปอร์เนตเอาไว้แล้วก็อยู่นิ่งๆนะนะครับเสร็จแล้วนิ้วเราเนี่ยจะกดัดล็อกไบเซปเอาไว้นะครับนะนะตรงนี้เห็นไหมเราจะทำได้ไบเซป็กรึบๆแล้วก็มาร์กจุดนะนะทำความสะอาดนะฮะเสร็จแล้วก็เทคนิคการฉีดอาจารย์จะปักเข็มเนี่ยให้ทะลุไบเซปลงไปเลยนะนะครับฉีดเหมือนกันตอนเราฉีดทริกเกอร์เดอะกระแวงนะอาจารย์จะปักทะลุไบเซปลงไปเลยนะเข็มเบอร์ยี่สิบสามเอ้ยยี่สิบห้าเนี่ยไม่เป็นไร หมอปักลงไปหมอจะได้ว่ามันอยู่ข้างล่างนี่เป็นโบนเป็นจะได้มั่นใจว่ามันอยู่ในกรูฟจริงถ้าหมอปักเข้าไปแล้วมันโล่งๆไม่เจออะไรเลยว่าหมอฉีดผิดนะครับเข้าใจไหมต้องปักเข้าไปแล้วก้นก้นบึ้งของเข็มเนี่ยมันจะต้องเป็นกรูฟนะงั้นพอเราชนกรูฟปุ๊บเนี่ยเราถอยขึ้นมา1มมิลงั้นเข็มเราจะอยู่ในแบซิฟิทตอลกรูฟแน่นอนเข้าใจไหมฮะนะจาก็จะใช้1ต่อ1นะครับใช้เข็มสั้นนะใบเสพนี่มันอยู่ตื้นนะใช้เข็มสั้นนะครับนะ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินยานะนะครับนะอันนี้ก็คือการฉีดใบเซป g r กรูนะนะถ้าเราปักทะลุเทนดอนเนี่ยเราปลอดภัยแน่นอนว่าเราไม่ฉีดเข้าไปในเนื้อใบเซปนะที่เรากลัวคือเกาเราฉีดเข้าไปเนื้อใบเซปฉีดเข้าไปในเนื้อซับสแคปนะนั้นหมอจะมีรับเชอร์ได้แต่ว่าถ้าเราฉีดทะลุใบเซปไปจนชนโบนเนี่ยเราอยู่ในกรูฟแน่นอนนะครับ โอเคต่อไปนะอีกอันหนึ่งเคสนี้คนไข้าอายุไม่ไม่เยอะนะ37ปีมี Minor Trauma ที่หัวไหล่เคสนี้ก็แปลกดีนะมาด้วย Frozen Shoulder นะครับแต่จานาร์ MRI แล้วเนี่ยก็พบว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับสรุปเขาก็เป็น Frozen Shoulder นะตัวร่างกายก็มีลิมิตนะ a x ็กซ์โลเทชันอาร์มเอสดไซนะชัดเจนอ rotate ก็ติดก็คือติดทุก Direction นะครับมีมีราครบแล้วครับตอนนี้เขาจะอ่าราครบราครบ ลาคบเคดีจะฉีดอะไรเวลาคบเดนสี่แล้วเหรอนึกว่าเดนห้าไปแล้วความรู้ดีแล้วอน่ยลาคบฉีดอะไรดีคนนี้เขาจอยหรือสับคอมเมนต์ลาคบฉีดเข้าจอยหรือฉีดสับคอมเมนต์ครับเขาจอยครับอาจารย์ฉีดเขาจอยลาคบเรื่องรูไหนครับมีกี่รูที่จะฉีดเขาจอยอีกีโนฮิมารโล มีหน้ารับก,การ,การาข้างบนครับครับแล้วกข็ข้างหลังมครับนะมีหน้าบนหลังนะครับนะนะด้านหน้าก็คือตรงนี้นะด้านหน้าหมอสามารถจะฉีดได้ตลอดเลยตั้งแต่ใต้ AC Jo จอแต่ขอให้ลัก r a l ต่อโคลโลคอยโปรเซสนะด้านบนนะด้านบนคือตรงตำแหน่งนี้ n a v i r ซอร r Portal นะด้านหลังก็คือตรงโพสเลีย r เหมือนกับที่เราฉีดเข้าสับคอมเมยน แต่ว่าหมอต้องวางให้ต่ําลงไม่งั้นหมอจะฉีดยามันจะไปเข้าสับคอมเมนต์แทนนะแล้วครบชอบดูไหนครับ which portals you prefer ชอบข้างหน้าครับอาจารย์อ่าชอบข้างหน้านะอ่แะละครบบอก landmark อาจารย์หน่อยเล็วจะเท่าับาอคอ,อร์อยโรเซสครับอาจารย์ครับประมาณหนึ่งเซนครับอาจารย์แล้วแล้วก็แล้วก็ ข้างบนนี่ก็คือไล่ตามตัวอตัวดิสซอลคาร์บิคิลลงมาครับอาจารย์ครับของเอซีจอยครับครับครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็วกจิมเข้าไปตรงนั้นนะครับจิมตรงนั้นแล้วทิศทางเข็ามอ่ะพอยต์พอยลัตเทอริลครับอาจารย์พอยล,ะะลัตเทอริลโอเคนะก็คือพอยลงและพอยลัตเทอริลนะครับแล้วรู้ได้ไงว่ามันเข้าจอยหรือไม่เข้าจอยละครบับหรือว่าตรงเนี้ยไงก็เข้าจอย ได้ไงเนาะเออมันดูดูรีสิสแตนไหมครับอาจารย์อะไรนะฮะดูดูรีสิสแตนรีสิสแตนเวลาหมอฉีดเข้าไปเดินยาแล้วลื่นๆใช่ไหมนะอีกเทคนิคหนึ่งก็คือว่าอาจารย์จะให้เข็มเนี่ยมันปักลงไปนะเหมือนตอนที่เราใส่พอร์ทัลใช่ไหมหลังจากให้เลือกเปรอะสกินทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับสเตอร์ไลน์เรียบร้อยละนะนะครับอาจารย์ก็จะปักเข็มอาจารย์ชอบที่จะลงใต้เอซิจอยนะครับ ทิศทางจะชี้ลงนะแล้วก็ชี้ไปรัดโชคน,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะให้ปลายเข็มเนี่ยจะต้องการให้มันทัชโดนขัดติเลชนะหมอโดนขัดติเลชเบาๆมันเจ็บไหมลาคบเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บครับเออขัติเลชมันไม่มีเนื้อสัพ p l i แต่ถ้าหมอโดนขัดติเลชแสดงว่าอะไรครับจะว่ปาปลายเข็ม,ยมอยู่ที่ไหนเออปลายเข็มอยู่ในจอยนะครับงั้นปลายเข็มอยู่ในจอยถ้าเราทัชขัดติเลชเนี่ยหมอมั่นใจว่ามันอยู่ในจอย แต่การที่หมอฉีดแล้วปลายมันโล่งๆมันไม่ชนอะไรเลยเนี่ยมันคาดเดายากว่ามันอยู่ในจอยหรือเปล่านะครับงั้นหลักการนเนี้ยเราใช้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะฉีดจอยโชเดอร์นะหรือว่านีก็แล้วแต่นะครับนะแต่ตรงนี้ข้อเสียคืออะไรล่ะครบรู้ไหมการฉีดเข้าด้านหน้าเนี่ยมันเป็นอันที่ a c ค e l e r a t e นะครับแต่ว่าปัญหาคืออะไรครับมีอะไรพลาดอยู่ตรงนี้ล่ะครบมีอะไรพลาดอยู่ตรงนี้ เคยเข้าช่วยเคสสโคบจันบอลเปล่าเคยเข้าช่วยอาจารย์บอลจันบัวไหมมีอะไรพลาดอยู่ตรงนี้ไม่ไม่เฉียวไม่เฉยวเฉียอะไรนะอะไรนะ mcn อ่ะอาจารย์เฮ้ยเขาขาวอ่ะมันพลาดอยู่ก่อนจะกรีนนอยอ่ะใบเซปลองเฮดเบย์เซปเห็นเปล่าตอนแอนทำแอนโทรซูเปเรียพอร์ทัลเนี่ยเข็มเข้าไปโดนใบเซปทุกทีเลยนะงั้นปัญหาคือว่าเวลานายเข้าไปเนี่ยนายมักจะเฉี่ยวใบเซปเสมอนะฮะ นะครับแต่เฉียวใบเซปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มันเจ็บนะเพราะใบเสปเนื้อซัพพลายมันเยอะงั้นการที่เราฉีดด้านหน้าเนี่ยบางครั้งเราจะเฉียวโดนลองเฮดใบเสปนะครับนะงั้นเป็นที่มาว่าทาไมฉีดด้านหน้าเนี่ยบางคนจะรู้สึกเจ็บมากๆนะครับนะอันนี้จาย์ลาะเข้าไปละนะเหมือนที่เราคบว่านะพอยลงล่างนะครับนะเราชนเราชนคัตติเลชพอชนคัตติเลชอาจารย์ก็จะถอยออกมาประมาณสักมิลหนึ่งนะฮะแล้วก็เดินยานะครับนะโอเค นะนนี้ก็คือเข้าแน่นอนนะเห็น okay, นะอันนี้คือการฉีด e อ t เทียโพรชนะครับพี่อุ่นรู้จักพี่อุ่นไหมนัทพลสนธิชัยนะจารอุ่นตอนนั้นทำเปเปอร์ตอนเป็น r e s i d e n ์นะแล้วก็ได้ตีพิมพ์นะเรื่องการเปรียบเทียบ a c ค u ค a c เของการฉีด e n t r ทีกับซ u โปรมีเดียลแอพโพชนะครับนะนะก็พบว่าการฉีด s u p r ร m e d i ียเนี่ยก็ได้ผลค่อนข้างดีนะ นะครับตอนนั้นอุ่นก็ได้ตีพิมพ์นะอาจารย์ก็ให้รางวัลเป็น iPhone 1เครื่องนะครับงั้นหมอถ้าได้ตีพิมพ์ตั้งแต่เป็น r e s i d เดนเนี่ยนะอาจารย์จะมีรางวัลให้นะครับเข้าใจไหมเคสนี้ก็เป็นเคสแฟกเจอร์นะแฟกเจอร์นี่เราเจอบ่อยว่าหลังจาก Fixation ไปแล้วเนี่ยนะมันอาจจะมี s t สติ n e s s ได้นะครับเคสนี้ก็มีสติฟเนสนะหลังจาก Fixation เราเจอบ่อยพวกที่เป็น s e เวียพร o อกซิมอ u ฮิม u s ส r ฟกเจอรนะอันนี้ก็เทคนิคที่นะ รัฐพล,ลเขาเสนอไว้นะตอนทําวิจัยก็คือว่าเราจะฉีดจากทางด้านซูปอเลียนะครับข้อดีของซูปเปอเลียก็คือว่า,าตำแหน่งด้านบนเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะฉีดได้ง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะเฉียวชนใบเสร็จนะครับนะแล้วก็อาการเจ็บเนี่น้อยกว่านะจากเปเปอร์ที่เราพบนะครับเทคนิคการฉีดก็คือว่าเราจะหาจุดนะครับจุดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมนะหมอลองเอามือคำดูนะ ที่ตรงด้านบนของหัวไหล่ตัวเองเนี่ยจะมีซูปโรมีเดียลเป็นซอฟต์สปอตอยู่เป็นนาวิเซอร์พอร์ทัลนะครับจากหัวมุมเนี่ยลากมาประมาณ1เซนติเมตรนะครับถ้าหมอดูรูปนะจะเป็นแบบนี้จากแคบวิเคิลมาประมาณ1เซนติเมตรเราเอียงเข็มลงประมาณ30องศางั้นเข็มนี้จะผ่านโรเตเตอร์คัฟนะครับแล้วก็ไปชนกับฮิวมบอลเฮดนะพอชนฮิวมบอลเฮดแสดงว่าเข็มเข้าจอยนะครับนะอันนี้คือการฉีดทางด้านซูปโรมีเดียลนะฮะโดยผ่านโรเตเตอร์คัฟ นะฮะทิศทาง lateral 3าองศาแล้วปลายเข็มจะต้องชี้ไปที่ตรง lateral epicondyle ด้วยงั้นจะมี2มุมมุมแรกก็คือเราเอียง3าเอียงออก30องศานะแล้วก็ต้องชี้ไปาตาม axis ของ h u m e r l u s เห็นไหมฮะงั้นถ้าหมอชี้ผิด axis เนี่ยมันก็จะไม่ชนหัวนะนะเสร็จแล้วเราก็นะทำการฉีดนะครับพอชน cartilage ปุ๊บก็จะเดินยานะ เขาเสียคือตรงนี้เนี่ยความยาวมันค่อนข้างยาวนะถ้าคนไข้อ้วนมากๆเนี่ยคนไข้อ้วนมากๆเนี่ยบางทีเข็มมันจะยาวไม่ถึงนะนะนครับอันนี้ super medial approach นะครับงั้นเทคนิคการฉีดคือปลายเข็มเนี่ยจะต้องมิดนะครับนะมันจะต้องมิดเลยนะถ้าไม่มิดเนี่ยแสดงว่าเราฉีดไม่ถึงนะเพราะาระยะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยาวพอสมควรเฉลี่ยยิญวานสี่เซนนะครับ ต่อไปคือการฉีดโพสเลียนะซึ่งหลายคนนิยมฉีดนะจากงานวิจัยว่าการฉีดจากโพสเลียเนี่ยค่อนข้างที่จะโอกาสเข้าจอยนี่ยากนะเหตุผลแรกก็คือ1เข็มอาจจะยาวไม่พอนะครับ2ก็คือว่ามีโอกาสที่จะฉีดเข้าไปสับคอมเมนต์สเปซได้นะฮะนะครับงั้นจากงานวิจัยเพราะว่า a อ c กซาเลซีในการฉีดโพสเลียเนี่ยต่ำที่สุดนะงั้นในทางปฏิบัติอาจารย์ก็จะไม่ได้ฉีดโพสเลียเลยนะฮะในการฉีดเข้าจอยอีกจอยหนึ่งก็คือตัวสแคปโกลทอสิกนะครับ สแปร์โบทรอสิกนะพวกเราเคยเจอเคสไหมโจโจ้สแปร์โบทรอสิกอินดิเคชันการฉีดยาคืออะไรโจโจ้ไม่เคยเห็นใช่ไหมอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยเหรอเคยคนไข้มาด้วยการ snapping scapula ไหมอ๋อครับครับนี่แหละนะคนไข้จะชอบ snap ตรงนี้ suprromedial นะ มาแล้วขยับดังกึกกึกอาจารย์บอลก็เป็นบอลเป็นสแนปปิ้งอยู่นะบอลอาจารย์บอลนี่เป็นหลายโลกเป็นอยู่ใช่ไหมครับเป็นครับอาจารย์บอลเป็นตรงไหนซูเปอร์โลมีเดียวไหมไม่ทราบเหมือนกันครับอาจารย์บอลนี่เป็นหลายโลกนะเป็นสแนปปิ้งสแปร์บูล่านะตรงด้านบนแต่ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีสแนปแล้วก็เจ็บพวกนี้จะมีเบอร์ไซตติสได้นะครับงั้นการฉีดเนี่ย เทคนิคคืออันดับแรกคือหมอจะต้องให้คนไข้เอามือไพ่หลังเขาเรียกท่าชิคเก้นวิ่งโพซิชันนะฮะพอชิคเก้นวิ n งปุ๊บเนี่ยสแป p u l ูล่ามันก็จะโด่งขึ้นมานะแล้วหมอจะฉีดเหมือนหมอฉีดสั b พคอมเมนต์สเปซเลยนะครับพอมันโดง่งปุ๊บเนี่ยเราก็จะคำขอบล่างของมันนะอาจารย์ทำให้ดูนะนะครับคำขอบล่างของมันนะแล้วก็มาร์กจุดนะครับงั้นตอนฉีดเนี่ยก็คือเราจะวอลกนะปลายเข็มเนี่ยเขาไปชนขอบสแป p ์บูล่าก่อนนะเสร็จแล้วก็จะ ฉีดเข้าไปที่ใต้นะครับเห็นไหมเข็มเราจะเข้าไปทิศทางจะชนขอบสแปูล่าก่อนนะเสร็จแล้วก็วอล์ไปใต้สแป p ูล่านะตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวเบอร์ซ่านะที่อยู่ใต้สแป p ูล่านะครับนะอันนี้ก็ใช้ในเคสที่เป็น snapping scapula นะนะครับรีซอวดีมากนะครับในเคสที่มี s c a p u l o h a c i c นะ snapping นะฮะ อีกอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือเคสโชรเดอร์เนี่ยบางทีคนไข้ก็จะมาด้วยการเจ็บข้อไหล่ไม่พอบางทีเขาจะเจ็บเห็นไหมเขาจะเจ็บตรงเพอริสแคลปูลาร์มัสเซลที่เจอบ,บ่อยคือตรงอินฟาสปาเนตัสทราพยเชียสลอมบอยนะครับงั้นหมออย่าลืมนะถ้าคนไข้พวกนี้ถ้าเจ็บไหล่นะดีขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเขายังมีเจ็บเพอริสแคลปูลาร์มัสเซลนะถ้าเกิดว่ารีแฮบแล้วไม่ดีขึ้นเอลทัวร์ซาวช็อกเวฟหรืออะไรไม่ดีขึ้นเนี่ยการฉีดทริกเกอร์พอยต์อินเจคชั่นเนี่ยก็ช่วยได้นะครับนะ อย่างเคสนี้ก็มีเจ็บเป็น t r i กเ e r Point นะอาจารย์ก็ฉีดเข้าไปตรง t r i กเ e r Point i ์อินเจคชนะครับนะอันนี้หมอนนะ่าจะมีประสบการณ์ฉีดอยู่แล้วนะฉีดไม่ยากนะครับแต่ต้องพยายามหาจุดให้มันตรงนะตรงที่เป็น t r i กเ e r Point ต่อไป Elbow นะเอลโบ o นะจอยนะอินดิเคชั่นะมีอะไรบ้างระครบระครบมีอะไรบ้างเอลโบเคยฉีดเอลโบ้ไหม ไม่เคยฉีดอาจารย์ไม่เคยเลยเหรอเลดีเฮดแฟกเจอร์นายไม่เคยฉีดที่ยาเหรอเคย,ยไมคยหมเซาล์สปอร์ตอาจารย์เออ Soft ์สปอร์ตนะตที่เราฉีดบ่อยๆเนี่ยก็คือคนไข้ r a radial Head Fracture ใช่ไหมที่เราจะเทสดูว่าแกมี Mechanical Block หรือเปล่านะเราก็จะฉีดยาชาเข้าจอยนะครับหรือคนไข้ที่เป็น OA Elbow นะมี elbow impingement นะครับเพราะ Elbow Arthritis เนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องผ่าทุกลนไม่เหมือน OA knee นะครับนะ หรือว่าลูมาทอยเอลโบก็เหมือนกันนะพวกนี้การฉีดเนี่ยก็ไม่ยากหมอคํำนะตรงด้านลัตเทิลไซด์นะไม่ฉีดมีเดียลนะมีเดียลมันจะมีเอานันเนิร์ฟอยู่นะฉีดที่ลัตเทิลไซด์นะครับหมอทำลัตเทิลอีพิคอนไดกับโอเลคอนนระหว่างลัตเทิลอีพิคอนไดโอเลคอนนจะมีล่องอยู่ใช่ไหมคำได้ไหมทุกคนนะตัวนั้นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์สปอตนะครับงั้นหมอจะคํำล่องตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอาจารย์จะใช้เล็บจิกไว้ให้เป็นรอยนะ นะเสร็จแล้วเนี่ยนะหมอทำทำความสะอาดนะแขนคนไข้ก็จะวางอยู่บนโต๊ะในอย่างนี้ในท่าที่สบายๆนะนะครับมืออาจารย์ก็จะคำล่องอยู่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยเราจะพอยต์เข้าในนะครับเพราะว่าตัว Articulation ของมันเนี่ยมันจะเอียงเข้าในงั้นหมอจะเอียงเข้าไปด้านในนะครับอาจารย์เทสด้วย Brow i r r เข้าไปไม่มี s i s t s t c e นะคนนี้เป็น OA Elbow นะครับแล้วเราก็ฉีดวิสโก้ซ p p พ m e n t นนะ คนนี้เป็นค่อนข้างซีเวียอาจารย์ใช้ h ฮ g h m o โมเลกุลเวทนะครับนะเห็นไ,ไหมถ้าเราฉีดเข้าเนี่ยเราก็จะได้ว่ามันไม่มีรีสตันนะสามารถจะฉีดเข้าโดยง่ายนะครับอันนี้คือการฉีดเข้าทางด้าน l ตช e r a อฟสปอตนะจารย์บอยมีเทคนิคฉีดอ,อย่างอื่นไหมเอลโบเนี่ยจารย์ฉีดแต่ลัตช a l อย่างเดียวจารย์เป็กอาจารย์ปุย<ด>มีเทคนิคไหมครับะอะไรนะฮะ มบางที่ผมใช้โพสซิเดียถ้าคำรู้สึกว่าคำยากตรงแลทเ่าเบนนิงเยอะโอเอของท็ปซิเดราจ่อยเยอะอาจารย์บอนฉีดโพสเิเดียไงช่วยแชร์หน่อยอาจารย์บอนฉีดโพสเิเลียไงครับคำโอเล็คานอนแล้วก็ให้เฟกสอบเก้าสิบครับอาจารย์แล้วก็ฉีดเข้าไปตรงเหมือนเราทำโพสโลและเทอสโคกก็คือคำ อเล็กทรอนนอนมันก็ขึ้นไปเซ็หนึ่งอเล็กทรอนเซ็หนึ่งแล้วก็มันเข้าไปหาตัวอเค็นทรอนฟอสซ่าครับโอเคอาจารย์บอลจะฉีดอย่างนี้นะหมอดูในรูปใช่ไหมบอลประมาณนี้นะจากโพสเซเลียนะเพราะว่าปกติกันซอฟต์สปอตนี่แหละครับอ่ถ้าเกิดว่าเข้าซอฟต์สปอตได้ก็โอเค่อาจารย์บอยก็บอกอีกวิธีนึงก็คือฉีดเข้าทางด้านโพสเลียก็ได้หมอฉีดเข้าโพสเลียเนี่ยหมอจะพอยต์ไปตรงอเล็กตรอนฟอสซานะตรงนี้ก็จะมีแคปซูลเอ็กเทนมาถึงเหมือนกันนะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ นะเข็มเข้าไปถ้าชนฮิวมารัสชนฟอสซ่ามาไหร่ก็คือยาเข้าจอยนะครับนะโอเคจันเป้งมีเทคนิคอื่นไหมครับไม่มีครับจันอีกอันนึงที่ผมทำที่เข้าโพสเซียก็คือพวกที่เป็นอินพีชเมนต์นะฮะครับที่เป็นโพสเซียอินพีชเมนต์ของตัวทิปอเลีคานอนกับตัวฟอสซ่าเงี้ยครับฉีดก็ได้ผลอยู่ได้สักพักหนึ่งครับก็ได้ครับจันเป้งฉีดเข้าโพสเซียหรือลัตชอลครับ ถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นปัญหาเรื่องอิมพ e เชนต์ฉีดฟอสซิเลียครับแต่ว่าถ้าทั่วไปอิทิเกชันอื่นก็ฉีดเหมือนอาจารย์ครับเข้ากระทลอกครับ,ะะอรบขอบคุณครับจันเป็กต่อไปก็เป็น wrist and hand นะครับ wrist สแ d hand ก็อาจารย์คิดว่าอันนี้มันเป็น general Pra c t i ท e นะที่เราฉีดอยูนะ่เดี๋ยวจารย์เป็กอาจารย์ท่านอื่นอาจจะลองแชร์ดูอันนี้ก็เทคนิคที่อาจารย์ฉีดก,ก็คืออาจารย์ก็จะใช้เข็มเล็กนะครับนะทิศทางก็คือประมาณ4 5้าองศายอย่างเช่นนิ้วนางอันนี้นะเราก็จะ เอียงเข็มประมาณ4ี่ห้าองศานะครับเข็มาจารย์ก็จะทะลุตัวพูเลนะทะลุเทนดอนเสร็จแล้วไปชนโบนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะถอยขึ้นมางั้นยาเราเนี้ยก็จะวิ่งเข้าไปในตัวชีตตรงเนี้ยนะฮะแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ไม่ไม่ถ้าฉีดจากฝั่งนี้เนี้ยไม่แน่ใจว่ามันได้เข้าไปในในตัวเทนดอนชีตจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็โดยทั่วไปเทคนิคก็จะฉีดคล้ายๆใบเสร็จก็คือ เราจะฉีดทะลุเทนดอนไปเลยนะนะครับใช้เข็มเล็กนะฮะยีหรือ27่สนะครับนะพาสลงไปเลยนะนะแล้วก็เดินยาใช้แค่1นึซีซีเนี่ยอาจารย์ว่าพอแล้วนะใช่ไรไหมเราเห็นว่ายาเนี่ยมันบวมไปตามเทนดอนชีดแสดงว่ายาเนี่ยมันเข้าถ้าฉีดแล้วมันสามารถวิ่งปลุดไปที่ปลายนิ้วเนี่ยก็คือมันเข้าเทนดอนชี t แน่นอนนะครับนะเสร็จแล้วหลังฉีดเนี่ยพอแกหายเจ็บเนี่ยก็จะจับดัดให้ด้วย อจารย์แบกมีเทคนิคแชร์ไหมครับเรื่องการฉีดทริกเกอร์ฟิงเกอร์ครับก็ครับถ้าฉีดได้ลื้นอย่างนัง้นก็ดีครับอาจารย์ครับก็ผมผมก็ชอบให้มันลื้นไปไปเพราะว่ามันเป็นโรคของทีโนซิโนไสวติสผมคิดว่ามันน่าจะมีซิโนไวติสอยู่ตลอดแนวแต่ถ้าฉีดเข้าได้ก็ดีครับแต่ถึงแม้ว่าเปเปอร์มันจะไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าน้องฉีดไม่เข้าเนี่ยก็ไม่ต้องไปพุชมากเพราะบางคนตัว คุณเล่ตรงนี้มันมันแน่นมากจริงๆเป็นเยอะก็ไม่ต้องไปพุชมากนะครับครับจันเป๊กใช้1นึ่งซีซีส่ลิงครึ่งครึ่งไปหาจันเป๊กหรือใช้1นหนึ่งครับของจันเป๊กผมว่าถ้าผมใช้1นึ่งกึ่งครับตอนนี้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งพอ2บางทีบางคนตัวไม่ใหญ่มากมันเยอะเกินไปครับครับแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นจันปุ๋ยตอนนี้จันปุ๋ยไม่ผสมยาชาเลยที่เขาที่เคยได้ยินมก็เหมือนกับใช่ ผมเห็นห <S <S ด้วยครับใช้ผมไม่ผสมยาชาเลยครับจันปุ๋ยไม่ผสมผมว่าหนึ่งหนึ่งซีซีแบบจานบัญชาเนี่ยพอแล้วครับครับถ้าหนึ่งบกหนึ่งมันเยอะเกินสําหรับสเปซแค่นี้ครับอืมครับจันปุ๋ยจันปุ๋ยใช้เข็มเบอร์อะไรช่วยแชร์หน่อยครผมใช้ยี่ห้าสั้นครับยี่ห้าสั้นเพราะว่าบางทียี่สิบเจ็ดบางทีผมว่ามันมันอาจจะไม่ถึงมันออกลลาบากเหมือนกันเหมือนเซนเซนของการที่จะ ดีเทคว่ามันอยู่ในที่แคบแค่แล้วมันออกได้เนี่ยครับตัวยามันออกได้โอเคอาจารย์ปุ๋ยฉีดทะลุเทนดอนไหมฮะอาจารย์ปุ๋ยหรือฉีดครับประมาณนี้เลยครับต่อไปก็เดือกระแวงครับอาจารย์มีอันอันหนึ่งอแช่ครับได้ครับจรยก่อนพอดีปีแล้วปีแล้วไอ้ไหมมันมาอยู่กับเราสีราชาครับครับแล้วเขาบอกว่า อาจารย์ที่ศิลาชาที่เป็นแฮนนะครับตอนที่ย้ายมาอยู่พันศึกนะครับเขาทาเฟรมเปอร์กับไม้แล้วก็ให้ให้ให้ฉีดเนี่ยเป็นเลตเทิลเกตครับไอติกร์นะครับก็คือฉีดฉีดย้อนคือปกติเราฉีดแบบที่มือการทํทำนะครับมันจกลับหัวกับทางนิดหน่อยคือมันจะย้อนมือนิดนึงครับผมลองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมผมเปลี่ยนเทคนิคเลยนะแต่ก็คือผมฉีดเลตเทเกตแล้วก็ทางเข้าเนี่ยเข้าตรงตำแหน่งของครีพพอดีครับ ตรง MCP c r e a n นะครับ MCP c r e a n ที่บอกว่าดีกว่านะบคือคือเขาเที่ยวมันไม่ต่างกันเลยก็เลยเอามาลองดูเอ้ยมันมันดีมันคือมันเหมือนกันเลยคือรู้สึกเลยว่าเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายกับเราลองลองเผื่อแชร์ดูว่าเผื่อใครอยากต่อฉีดย้อนสอนใช่ไหมฮะฉีดย้อนสอนแล้วทางเข้าเนี่ยตรงตรงไรตรงตรงตรงไม่ไม่ใช่ตรงที่เราเราเจ็บนะฉีดฉีดเข้าตรงตรงตำแหน่งที่มันเป็นคลีนะครับ อ๋อตรงนั้นมันก็จะไม่ค่อยแน่นใช่ไหมจันบอลเพราะว่ามันนิ่มม,นนม,มันจะนิ่มมันจะนิ่มฉีดย้อนสอนคือเราเราก็หันหน้าตรงข้ามคนไข้ได้เลยครับแล้วก็ฉีดเนี้ยเอียงนิดหน่อยคือไม่ไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดจากตรงกลางแต่ฉีดจากตรงข้างๆนิดหน่อยแล้วก็เข้าหัโอเค,คโอเคเข้าใจละก็คือสนใจอยู่ครับก็คือเราฉีดย้อนสอนจากนี้ทาดีย้เป็นนี้ก็จะฉีดตรงนี้ใช่ไหมจันบอลฉีดจากข้างนิดหนึ่งครับจันออกไปทางนี้ยาก็จะวิ่งกลับไปนู่นใช่ไหมฮะครับ อันนี้เราลองแชร์ดูยนะเพราะผมลองแล้วปีที่ผ่านมาตอนนี้ผมก็ฉีดอย่างนี้หมดเลยก็รู้ร์กอยู่นะอ๋อครับครับมันง่ายเราแต่ผมว่าคนไข้เจ็บไม่ได้ต่างกันคือไม้บอกว่าตามเปเปอร์ที่ไมคแต่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ครับบอกว่าคือให้เจ็บน้อยกว่าแต่ผมดูแล้วก็เจ็บเหมือนกันแหละแต่ว่าผมว่าเราสบายครับาจจะเจ็บอรครับผมมีผมมีเปเปอร์ที่ทำิน t r a tical block นะฮะครับก็คือฉีดตรงเซ็ตตรงคริสเนี่ยแหละ ก็ค um pues so so nah ือฉีดแม้แต่จำนวนซีซีน right ้อยๆก็ได้ผลเพื่ะนั้นมันก็เข้าได้ง่ายๆเหมือนว่าตรงพิสก็เป็นแลนด์มาร์กที่ดีครับนะครับครับบางครั้งบางครั้งเราฉีดเราอาจจะมีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือฉีดไปปักเข็มไปในเทนดอนแล้วก็ค่อยๆพุชซึ่งมันจะยามันจะไม่ลงแล้วก็ค่อยๆถอยจนจนปลายเข็มพค้นเทนดอนแต่ว่ายังอยู่ในเทนดอนชีแล้วยาจะค่อยๆลงได้นี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับ ถ้าถ้าไม่ทะลุนะครับครับอาจารย์ปุ๋ยขอบคุณครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเดือกระแวงก็คล้ายๆกันอาจารย์ก็จะเอียงเข็มนะแล้วก็จะฉีดเ,เข้าไปในตัวทันเนลนะนะครับแล้วก็ฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดัดให้เขาด้วยนะครับถ้าฉีดเข้าในเลยเห็นยาเนี่ย,อย,อย,ยวิ่งปุ๊บไปตามตามเทนดอนชีดเลยนะครับนะวนนี้ก็ดรามาติกมากฉีดแล้วก็จะดีขึ้น อาจารย์ปุ๋ยอาจารย์เป๊กอาจารย์บอลมีอะไรแชร์ไหมตัวเดือกระแวงอะฮะตรงนี้หอเรอต้องระวังสกินอะโทรฟีพัฒนาการฉีดไปใต้เทนดอนแบบชาญบัญชาน่าจะดีกว่าฉีดที่ที่ผิวนะครับเพราะว่าสเตอรอยจะได้อยู่ลึกๆนะครับครับเพราะตัวนี้สกินอะโทรฟีต้องแนะนำคนไข้แล้วก็อย่าใช้คอนเซนเทชันสูงนะอาจารย์อาจารย์ปุ๋ยใช้10หรือว่า40มิลลิกรัมฮะ ผมใช้ในโพสแสปนส่วนใหญ่หรือไม่ก็สิบครับครับใช้สิบนะหมอจะใช้สี่สิบนะครับไม่บวกยาชาไม่บวกยาชาครับจัดเป็กบวกยาชาไหมครับผมบวกศูนย์จุดห้าครับจันจุดห้านะครับครับแต่ว่าตรงเนี้ถ้าอาจจะแนะนำลูกศิว่าถ้าเกิดบางคนเน้นมากจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันฉีดไม่เข้าเลยงเงี้ยครับครับคือถ้าอย่างเป็นทิกเกอร์เนี่ยเรายังฉีดเหนือเทนดอนได้โดยที่แไม่ได้เข้าอินเตอร์ทิเคิลอย่างเงี้ยมันก็ยังหายนะครับแต่ว่า ไอเด็กแวนนี่ก็อาจจะหายเหมือนกันแต่ว่าคอมพลเคชันอย่างที่อาจารย์บอกครับครับเอสกินดิสคาลเลชันอะไรพวกนี้ผมก็อาจจะฉีดเท่าที่ได้แบบนิดเดียวแล้วถ้าถ้าไม่หายก็อาจจะแนะนำคนไข้เป็นเซอร์จิเคีลเคสอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะว่าเพราะว่าไอสกินดิสคาลเลชันบางทีมันอยู่นานใช่ไ้กังวลค่ัไปหายเลยดีกว่าเพราะเนื้อตรงนี้มันบางมากเลยฮะฉีดแล้วก็ถ้าฉีดเข้าสับคิวเนี่ยมันจะขาวเลยนะฮะแล้วก็เหี่ยวด้วยนะ ขอบคุณครับจันเป็กจันปุ๋ยฮะัอบถามอาจารย์ปุ๋ยนะครับปู่ครับครับปู่ครับจันปุ๋ยไม่ไม่ได้ผสมยาชาครับเวลาเวลาหลังฉีดนะครับพอดีู่เคยใช้แบบไม่ผสมยาชารู้สึกว่าคนไข้เขาจะปวดนะครับแบบมีเมดเดิหลังฉีดนะครับมันปวดเยอะกว่าคนที่ไม่คนที่ผสมยาครับไม่ทราบอาจารย์ปุ๋ยมีประสบการณ์ยังไงบ้างครับจากการฉีดไปครับครับสองวันแรกเราแนะนําให้ประคบเย็นเยอะๆอืมครับครับ วันแน่คือแต่ยังระบมอยู่ครับก็ให้ปว่าเย็นะครับมันจะดูปวดกว่าคนที่ไม่ผสมยาชาไหมครับหมายถึงว่าตื่นตื่นอย่างครับจิกเกอร์ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะครับขอบคุณครับจัร์ปุ๋ยจริจริงอันหนึ่งที่ที่ผมที่ทางกระชาบอกครับที่ผมทำเปเปอร์อยู่ครับเทียบสี่สิบเพียวกับ สี่สิบผสมยาชาในซัมบาโฟเมียนะครับก็แฝงป็นคนไข้อาจจะมีพาเซนโบเหมือนที่จันยูเคยพูดบ่อยๆก็คือคนไข้สี่สิบเพียวเนี่ยหลังฉีดเพียวนะครับการทำเมียเนี่ยดีขึ้นเม่ฉีดเมียนะครับคือฉีดแล้วหายปวดน่าสนใจน่าสนใจจันบอลรีบรีพอร์ตเลยครับเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกเปเปอร์เปลี่ยนโรคอีกแล้วจันบอลเดนหนึ่งเดนหนึ่งมาคุยกับจันบอลด่วนมาด่วนเลยนะ ต่อไปที่เราฉีดเยอะมากก็คือเข่านะอันนี้เป็นอาจารย์สุธีเป็นเฟโลสมัยรุ่น B นะีเนาะบสุธีก็ทำเปเปอร์เกี่ยวกับการฉีดข้อเข่านะฮะโดยการใช้เป็น a n นตูลัตเทในท่าง,งอเข่านะนะครับคนไข้โอเอนี n e เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจ็บทางด้านมีเดียลไซ e ์นะคนนี้ก็มาด้วยเพนฟูนีใช่ไหมเวลาเราฉีดในโอเนี a n e, เราจะฉีดไม่ไม่ฉีดมีเดียลนะเราจะฉีดตรงข้ามฝั่งที่เขาเจ็บนะครับบางทีคนไข้ก็จะถามว่าหมอทําไม มาฉีดด้านตรงข้ามนะแลนด์มาร์กก็คือเราจะลากจอยไลน์นะครับที่ปโปลว e โพพ l ท p านะครับจะตัดกับตัวเกอร์ดี้ทูเบอร์เคิลนะนะคือประมาณตรงรูที่เราสโคบแต่เข็มเนี่ยจะไม่อยู่ใกล้เซนเตอร์นะครับการที่เข็มอยู่ใกล้เซนเตอร์เนี่ยมันจะทำให้ฉีดเข้าไปในออ intercondylar notch ซึ่งมี ACL PCL อยู่มีแฟตทิชชูเยอะงั้นการฉีดตรงเนี้ยแนะนำว่าให้เราฉีดให้ขนานจอยนะครับก็คือลากปโปลว e โพพ l ท p าลากเกอร์ดี้ทูเบอร์เคิลก็จะตัดกันตรงนี้พอดี นะครับนะแล้วเข็มเราก็จะสอยขนาดจอยไปนะฮะนะครับนะทำความสะอาดแล้วก็เดินยานะครับนะเป็นลักษณะแบบนี้นะนะครับก็มีเปเปอร์พูดถึงการใช้คอมบิเนชันนะฮะระหว่างกาันในเคสที่มีอินเฟรมเยอะปวดเยอะเนี่ยการใช้วิสโกซัพพลิเมนต์ร่วมกับไตซินาโรนเนี่ยนะก็มีเปเปอร์พูดถึงว่ารีซอสได้ผลค่อนข้างดีนะหลังฉีดเนี่ยหมอจะได้ยินเสียงนะหมอได้ยินไหม อันนี้เล็ก s q u i s h i n g sound นะก็ายเป็นเสียงลมเนี่ยกับเสียงอากาศเนี่ยมันจะผสมกันนะเสียงฟัฟึดๆเหมือนเราเขาย่าขวดนะ้ำบรรลมนะนะครับอันนี้ก็เป็นการพูดว่ายาเนี่ยมันอยู่ในจอยเห็นไหมฮอ่าอันนี้คือ s q u i s h i n g sound นะแล้วก็ถ้าเราฉีดเข้าดีเนี่ยคนไข้ก็จะอาการปวดเนี่ยก็จะดีขึ้นทันทีนะเพราะว่าเราผสมตัว viscosupplement ด้วยนะครับ อันนี้เป็นเปเปอร์ที่ลง KSTA นะครที่บอกว่าการฉีดคอมไบสเตรอยนะักับ HA เนี่ยดีกว่าการฉีดเ a อย่างชัดเจนนะครับในเคสที่คนไข้มาแบบนั่งรถเข็นมานะแล้วก็ขึ้นเตียงยากนะการฉีดแบบนี้เนี่ยก็จะสะดวกนะคุณป้าไม่ต้องปีนขึ้นเตียงนะหรือคนเคสเคสที่มี Fraction Contracture ก็เหมือนกันการฉีดที่เราชอบฉีดกันคือ s u p ปอร์โ e ล a l เนี่ยมีโอกาสไม่เข้าจอยสูงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเข็มมันจะไปอยู่ที่ตรง ใต้พัทล่าก็จริงแต่ว่ามีแฟ t ที่ชูอยู่นะครับอันนี้คือการฉีดตัว intratubular injection นะครับนะแลนด์มาร์คคือโลว์วอฟพัทละนะตัดกับเกอร์ดี้ทูบอเคนะครับเข็มเราจะเข้าไปให้ชนกับตัวฟิมเลอรคอนดายนะทัชคาดิเลตเบาๆนะครับแล้วก็ถอยออกมานะเหมือนตอนที่เราฉีดโชเดอร์เหมือนกันนะนะครับโดยทั่วไปในคนไข้ก็จะอาการดีขึ้นเยอะนะไม่เจ็บนะ แกก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกับเจ็บเหมือนกับเราฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าหมอฉีดเข้าไปในแฟตทิชูเนี่ยคนไข้จะเจ็บมากแล้วก็จะไม่สามารถจะเดินออกจากห้องตรวจได้เลยนะครับงั้นสำคัญคืออย่าฉีดเข้าไปในซอฟทิชูนะการฉีดแอร์เข้าไปเนี่ยมีเปเปอร์พรูฟนะว่ามันปลอดภัยนะครับไม่มีผลเรื่องของอินเฟคชันนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่ม accuracy ในการฉีดนะครับ การฉีดแอร์นะครับประมาณสัก2-3ซีซีนะหลังฉีดเราจะได้ฟีลลิ่งว่ามันมีสควิชชิ่งเสาร์นะครับแล้วก็ถ้าเราไปเอ็กซเรย์ก็จะเห็นเป็นแอร์ฟิทเลเวลชัดเจนนะนะครับอันนี้พูฟจากหลายเปเปอร์ว่าปลอดภัยนะครับถ้าเกิดคนไข้เป็น OA ทางด้านลัตเทอร์ดไซด์ก็ให้ฉีดทางด้านมีเดียลไซด์ตรงกันข้ามนะครับนะส่วนใหญ่ผมจะไม่ฉีดด้านบนเลยนะครับเฟกตรงใต้แพทเทลา่านะเพราะว่า ใต้พัฒนาเนี่ยเราบอกยากว่ายามันเข้าจอยหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากฉีดเข้าไปในเข็มมันจะไปอยู่ในที่ว่างๆเราไม่รู้ที่ว่างๆนั้นมันคืออยู่ในจอยนะครับหรืออยู่ในแฟตทิชชูนะครับถ้าเคยเข้าเคสช่วยอาจารย์เปียกจันนิวจันหมีก็เห็นว่าตรงซูเปอร์พัฒนาเพาเนี่ยมันมีแฟตเยอะที่อาจารย์มักจะต้องไปคลีนออกนะตรงที่เราดูว่ามันมีน็อตชิ่งหรือเปล่าตัวนั้นแหละตรงนั้นแฟตมันเยอะนะครับมันอยู่ใต้พัฒรางนั้นหมอโอกาสฉีดเข้าแฟตแพดได้นะครับ ต่อไปฮิปจอยนะครับเดี๋ยวจันบอลอาจจะช่วยคอมเมนต์ฮิปจอยเนี่ยก็จะเป็นจอยที่ฉีดยากนะเพราะมันเป็นจอยที่ลึกมีมัสเซิลเซลลาวดิ้งเยอะนะครับนะการฉีดเขา hip ้าฮิปจอยก็จะมี2อันก็คือฉีดเข้า p e r i p ฟ e r a l กับ c e นทรัลนะะนครับ,นะรบเวลาฉีดเนี่ยโดยทั่วไปก็จะ prefer ฉีดในท่าฉีดเข้า p e r i p ฟ e r a l ก็จะให้คนไข้อยู่ในท่าที่เซมิเฟล็กฮิปเพื่อหย่อนแอนเทรียแคปซูลของฮิปนะครับหลักการคล้ยายๆกันคือเข็มเข้าไปเนี่ยจากด้านหน้าถ้าเราชนตรงเนค นะแถวแถวเนี้ยชนตรงนี้เมื่อไหร่เพราะว่าฮิปแคปซูลเนี่ยมันวิ่งลงมายาวใช่ไหมมันเกาะแถวใกล้ๆทุกแฮนเตอร์นะถ้าเข็มหมอชนเน็กก็คือเข้าจอยนะครับนะอันนี้คือการฉีดฮิปเข้าโพลิฟลอกคอมพาร์นเมนต์นะฮะนะครับนะสามารถที่จะฉีดอะพลอจากทานลัตโทรหรือทางด้านหน้าก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปให้ชนเน็กนะครับจันบอลมีคอมเมนต์ตรงนี้ไหมครับการฉีดเข้าโพลิฟลอกจันบอลแนะนำไงครับไม่มีครับคือคือเซนส์ของ คนอื่นนะครับที่ไม่เคยฉีดเนี่ยบางทีเขาชอบโทรมาถามแล้วก็เขายังมีความรู้สึกว่าการฉีดเข้าฮิปต้องฉีดเข้าไปตรงที่เป็นอะเซตาบูลัมก็คือเซ็นทรัลคอมพาตเมนต์ซึ่งอยากจะให้น้องๆรู้ว่าจริงๆมันเป็นไอเดียที่เข้าใจผิดนะครับการฉีดฮิปเนี่ยคือปกติเนี่ยถ้าเป็นที่ under ไม่ได้แท็กช i น n ครับการฉีดฮิปจอยคือการฉีดพรีเซนรัคอมพาตเมนต์ก็คือการฉีดเข้าไปตรงที่จามันชาบอกก็คือตรงเอเนต์ดังชาติซึ่งมันเป็นในแคปซูลแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงคาติเลต ให้น้องเข้าใจว่าดังั้นการฉีดไม่จําเป็นต้องดึงขาก็คือว่าให้เปล็กที่เพื่อยอดแอนตี้แคปซูลแล้วก็ฉีดเข้าไปแต่ว่าจะฉีดด้วยอะไรก็ได้ครับจะฉีดทางหน้าทางข้างหรือว่าทางบนแบบที่ผมทับก็ได้แต่ว่าหลายๆคนที่แพ็กที่ต่างจังหวัดอะเขาไม่มีทรรั้งอันดัซาไม่มีทั้งไม่สะดวกทกั้งฟรูนก็มีคนทาโดยการทํำรายแอนตียครับก็คือที่อาจารย์ให้ดูรูปก,ก่อนหน้านีครับก็คือทาตาแหน่งแลนด์มาร์กของตัวเอสไอเอสแล้วก็ลาก แล้วก็ตัดกับจีพะครับแล้วก็เอาตรงนั้นเลยแล้วก็พอยเข้าหาตำแหน่งที่คิดว่าเป็นเน็กซึ่งจริงมันก็พอใช้ได้เพราะว่าต้องบอกว่าความแม่นนะมันอยู่ที่แล้วแต่เปเปอร์หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนีครับครับงั้นก็ก็พอทําได้ถ้าถ้าจํากัดจริงๆแต่ถ้าไม่จํากัดจริงๆอ่ะก็ใช้ฟูลเดนท์ก็สาวได้จะแม่นกว่าครับครับจริงๆอาจารย์บอลตรงฮิปเนี่ยมันทาร์เก็ตมันใหญ่นะครับอาจารย์บอลเพราะว่าเราฉีดตรงไหนก็ได้นะฉีดให้มันโดนเน็กเนี่ยนะหรือเฮดเน็กจังชั่นก็คือเข้าเหมือนนกั วใหญ่จะเปัน,นจนบอลน,น่าทำเปเปอร์นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถจะมีแลนด์มาร์คชัดๆแล้วทำสามารถจะทำบลายอินเจคชั่นได้เนี่ยนะคือถ้ามันโดนเน็กคือมันเข้าแน่นอนเนาะน่าทำ<ช>นะจันบอลผมยังคิดอยู่ว่าจันบอลน่าจะทำเปเปอร์นี่นะนะครับทมครับครับน่าทำครับนะแล้วก็พิสูจน์ด้วยอัลเทอร์ซาวด์หรือช่วยดายก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่เราชอบเข้าใจผิดคือการฉีดเข้า Central Compartment อันนี้คือการฉีดเข้า Central Compartment ซึ่งหมอจะฉีดเข้าไม่ได้เลยถ้าหมอไม่มีตัว fracture table นะฮะมันจะต้องดึงจนกระทั่งเราเห็นเป็น vacuum sign แบบนี้นะฮะจะต้องให้มี space นะครับขนาดที่เข็มเนี่ยสามารถที่จะผ่านตัว joint เข้าไปถึงตรงกลางข้างในได้แล้วก็ปลายเข็มไปอยู่ที่ตรง acetabulum ซึ่งถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถฉีดเข้าแบบนี้ได้ถ้าหมอไม่มีตัว fracture table มือดึงไงก็ไม่สามารถจะออกได้ต้องมี fracture table นะครับ น้นเวลาถ้าเราฉีดเข้าเซ็นทรัลคอมพาร์สเมนต์เนี่ยหมอฉีดปุ๊บเนี่ยนะเวลาเราเราใช้สไลด์หรือยาฉีดเนี่ยหมอก,ก็จะได้แบ็กฟลูออกมาแบบนี้นะครับสุดท้ายนะฮะก็เลือกแองเกิลจอยนะครับอาจารย์ไก่อยู่ไหมวันนี้อาจารย์ไก่แองเกิลจอยเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้เหมือนกันคล้ายๆล้าฮิปเหมือนกันนะฮะมันเราฉีดเข้าโพลิฟลอกคอมพาร์สเมนต์เหมือนกันนะหมอจะทำได้2จุดก็คือหน้าลัตเทอร์มาริโอลาสกับหน้ามิดเดิลมาริโอลาสนะครับนะก็จะเป็นตำแหน่งที่เป็นดิมเปิลลงไป เป็นซอฟต์สปอตนะครับนะนะคนไข้คนนี้เป็น OA Ankle นะฮะเห็นไหมไม่มีสเปซเลยนะครับวิธีการฉีกก็คือเราจะคำมีเดียกับ l a t เท a ลซอฟ t ์สปอนะครับคำซอฟต์ p o t ก่อนนะครับสเสร็จแล้วก็เราก็จะให้ไข้อยู่ในท่า r s i f l e x i o นนะครับนะแล้วเข็มเราเนี่ยก็จะเข้าจารย์ Prefer เข้า Lateral เพราะมีเดียมันมีจะม,ม,มีตัว s a p h e n o u s Vein อยู่นะอาจจะไปโดน s a p h e n o u s Vein ได้มันอยู่หน้าตาตุ่มนะครับ เข็มก็จะขนานเข้าไปนะครับแล้วก็เราจะได้เซน์ว่ามันลอตรีสต์ส์เต้นนะครับหรือว่าเข็มไปเข็มอาจจะชนตรงเทลัสก็ได้นะครับนะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเดินยานะคนนี้ก็เป็นโอแองเกิลเห็นไหมถ้าเกิดเราฉีดเข้าเนี่ยเนื่องจากคนนี้เนี่ยจอยเขาแคบเนื่องจากว่าเขาเป็น OA ในพวกที่มีจอยแคบเนี่ยอีกสายหนึ่งที่พบได้คือเวลาฉีดแล้วปล่อยเข็มปุ๊บมันจะมีแบ็กฟลูออกมาเห็นไหมครอันนี้จะมีแบ็กฟลูออกมาอันนี้พบได้กับทุกจอยเลยนะฮะถ้าเกิดว่าจอยแคบ,แบหรือมีน,นะ เวลาที่เราเดินลงเข้าไปเนี่ยปล่อยปล่อยมุบมันก็จะมี back flow ออกมาเป็น air back flow นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยตามด้วยตัว v i s c o s u p p l e m e n t injection นะครับนะส่วน m i d d l e side ก็เหมือนกันนะครับตัวส่วน m i d d l e side ต้องระวังว่ามันอาจจะโดนตัว saphenous vein ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราฉีดเข้าเนี่ยอย่างเคสเนี้ยเป็นเคส ankle scope นะพอเราฉีดน้ำเข้าปุ๊บเนี่ยมองเห็นไหมพอปล่อยมือมันก็จะมีน้ำพุ่งออกมานะครับก็มี back flow นะ โอเคครับสรุป t take h o m e m e s mm hmm. s a g e ก็คือการฉีดยาทางออทอปิดิกส์เนี่ยผมคิดว่า Resident ทุกคนควรจะต้อง r ัก t ิส e นะมันเป็นศิลปะอย่างหนึง่งนะครับนะหลักการก็คืออันดับแรกคือ a s e p t i c นะครับนะเทคนิคนะหมอต้องเลือกขนาดเข็มนะขนาดยาแล้วก็ proper เทคนิคนะครับในการฉีดนะทริคที่อาจารย์จะอยากแชร์ก็คือว่าการใช้ Air เข้าไปช่วยเนี่ยมันจะช่วยเพิ่ม s p c e นะครับถ้ามี Fatpad Fatpad ก็จะโดนดันออกนะครับ แล้วปลายเข็มถ้าทัชคาติเลตเบาๆเนี่ยก็จะมั่นใจว่ายาเนี่ยมันอยู่ในจอยส์นะครับโอเคครับขอบคุณครับมีจาร์นานอื่นแชร์อะไรไหมครับมีแชร์นี้เช็คชั่นไหยครับครับคือผมผมสงสัยว่าเวลาจาร์ฉีดมีกันนะครับเวลาฉีดแอสโทแลาทลครับครับจานคิดว่ามุมงอมีมีผลกับเรื่องเรื่องการฉีดเข้าไม่เท่าแล้วก็เรื่องเพลไม่เร์ เขาบอกว่าถ้าทำดีเฟคชันน่ะมันจะลดเพลนแล้วมันจะเข้าง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าดีเฟคชันมันไม่แคที่เข้าเพราะว่าเพราะว่ามันคนไข้เจ็บใช่ครับทีนี้ผมเลยมองว่าเอ้งอ้นหนึ่งอ่ะน่าทำเปเปอร์เทียบสําหรับคนที่จะฉีดยาเข่าเนี่ยว่าเราเราทาแบบว่างอ45กับ90อะไรเงี้ยไม่แน่ใจครับคือผมบางงอประมาณ45บางทีผมที่เห็นงอเยอะคนไข้เจ็บอ่ะใช่ใช่จัน์บอลอันนี้อันนี้มีผลที่จันาร์บอลว่าเนี่ยเพราะว่าหลักการของการฉีดในท่างอเข่าเนี่ยก็คือว่า เข็มเราเนี่ยจะขนานไปกับตัวพาโต้งั้นการที่เรางอหรือเหยียดเนี่ยมันมีผลเพราะพาโต้มันจะเปลี่ยนมุมใช่ไหมฮะแล้วก็หลักการคือเราจะพยายามให้เข็มเนี่ยเข้าไปได้ลึกที่สุดแล้วก็ไปชนตรงฟิล์มรอบคอนไดในตำแหน่งที่ลึกนึกออกไหมฮะนี่เข็มเข้าด้านนี้นะงั้นถ้าเกิดว่าเราฉีดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าฉีดงนี้มันชนคอนไดเหมือนกันนะแต่ว่ามีโอกาสที่เข็มเนี่ยพอเราขยับนิดนึงมันจะหลุดออกมาได้หรือแฟตที่กองอยู่ด้านหน้ามันจะไปชนได้ แต่การที่งอเข็มงอเข่าเยอะๆเ,เนี่ยที่อาจารย์บอลว่าเนี่ยเวลาเรางอ,งอเข่าเยอะๆเ,เ,เนี่ยเข็มมันจะสามารถเข้าไปได้ลึกขึ้นไดกหรือไมฮะพอเข้าไปลึกขึ้นเนี่ยเรายิ่งเข้าลึกแฟตตรงด้านในมันจะไม่มีมันจะมีแค่เมนิสคัตกับพาโตงนั้น,นโอกาสที่เราจะฉีดเข้าไปในแฟตทิชูเนี่ยก็จะยากนะครับแล้วการเดินยาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้ด้านหน้านะงั้นที่อาจารย์บอลว่าเนี่ยมีผลแน่ในการงอเข่านะครับ นะแต่หลักการคือให้เข็มเนี่ยเข้าไปได้ลึกนะทัชตัว cartilage นะครับก็ถ้าเดิดทัชกรดูกก็คือเข้าแน่นอนนะครับ,จบอจารย์บอยขอบคุณครับโอเค,ครับอาจารย์ถ้าอื่นมีอะไรเสริมไหมครับจันเปียกจันนิวจันหมีจันกิดจันดิวฮะก็ผมว่าสำคัญที่สุดตอนเวลาฉีดก็รู้สึกถึง resistance นะครับ ถ้าเกิดรีสิสแตนมันเยอะมากผิดปกติต้องนึกแล้วว่ามันอาจจะไม่เข้าจอยนะครับเข้าซอฟติชูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอยดูสังเกตปฏิกิริยาคนไข้ระหว่างการเดินยาด้วยแล้วก็ดูเรื่องอาการเจ็บของคนไข้ดูรีสิส t ตนที่มือของเราถ้าเกิดฉีดบ่อยๆก็จะรู้ว่ารีสิสแตนแบบไหนที่มันเข้าจอยรีสิสแตนแบบไหนมันเข้า s อฟติชูนะครับนอกจากนี้แล้วก็ สมมติถ้ามันดูแล้วมันยังไม่เข้าครับมีอีกวิธีหนึ่งคือเราหมุนบีเวลคือเข็มเนี่ยมันเข็มเนี่ยมันจะมีรอยตัดนึกออกใช่ไหมครับครับสมมุติถ้าเกิดว่าบางทีมันอาจจะไปจุกโดนเนืออแฟตนะครับเราหมุนบีเวลหมุนเข็มสักเก้าสิบองศาหรือร้อยแปดสิบนะครับแล้วลองฉีดแล้วลองโรอยอีกทีหนึ่งถ้ามันหลุดออกมาก,ก็แสดงว่ามันไปเข้าตำแหน่งที่มันสามารถเข้าจอยได้นี่ก็พอช่วยได้นะครับครับอันนี้ okay, สําคัญคสําคัญมากนะที่จันเบียวกว่าเนี่ยเวลาที่เราเดินยาเนี่ยมองหน้าคนไข้ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ตาบีตาบันจะเล็งที่จะฉีดเข่าอย่างเดียวดูレスปอน n ์เขาด้วยคือถ้าเขาเจ็บมากเนี่ยแสดงว่าหมอเนี่ยไม่ได้ฉีดเขาเ้า SPACE ละนะครับฉีดเขา Fat ้าแฟตแพดฉีดเข้า ACL ฉีดเขา้า m ม n i สคัสนะซึ่งพวกนี้จะเจ็บมากแล้วก็จะหนืดมากๆเลยนะงั้นดู r e s p o n ์ส่วนไข้ด้วยรีสตันที่มือเราด้วยนะครับโอเคครับหมดแล้วนะฮะถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับอาจารย์บัญชาร์ค่ะขอบคุณครับน้ำขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ผล